สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้อยู่บ้านกับน้องโซเฟียนี่วันนี้ไปได้ชุดมาใหม่ค่ะทุกคนลดครึ่งของครึ่งราคาได้ชุดมาใหม่ลายดอกเชียวว่าจะซื้อไว้ใส่ตอนซัมเมอร์นะคะวันนี้ก็เลยเอามาลองแล้วก็ใส่ถ่ายคลิปเลยวันนี้จอยอยู่บ้านกับน้องโซเฟีย2คนนะคะแล้วก็พี่แฟงก็ไม่อยู่พี่แฟงกับน้องแจ็คกี้ไม่อยู่นะคะไปค้างบ้านคุณลุงตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้ววันนี้น้องโซเฟียอยากกินต้มยำกุ้งแม่ทำต้มยำกุ้งให้หนูกินหน่อยก็เลยวันนี้จะมาทำเดี๋ยวจะเตรียมของก่อนนะคะเนาะแล้วออกมาจะน่ากินขนาดไหนแล้วก็เราสองคนแม่ลูกจะทำอะไรบ้างไปชมคลิปกันเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนเครื่องจอยก็จะใส่อันนี้นะคะใส่มะเขือเทศนะคะแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยค่ะเห็ดเขาเรียกอะไรเห็ดนางฟ้าภาษานอร์เวย์ก็เอรูราซอบใช่ไหมไหนเออสเตอร์ซอบก็จะมาฉีกแล้วก็เอาไปล้างนะคะฉีกเอาหมดเลยเพราะว่าจอยเคยซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่หมดแล้วทิ้งไว้ในตู้เย็นมันขึ้นราค่ะทุกคนเราต้องกินให้หมดนี่เห็ดน้องโซเฟียก็ไม่กินนะนี่นะคะเห็ดเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่อันนี้ด้วยตะไคร้นะคะกุ้งก็อยู่ตรงนี้นี่กุ้งตัวใหญ่มากเดี๋ยวจะไปแกะกุ้งคนละ3ตัวพอ2คนแม่ลูกแล้ววันนี้จะทำใส่ปลาแซลมอนด้วยนะคะใส่เนื้อปลาแซลมอนด้วยสัก1 ชิ้นกว่าๆก็พอเพราะว่ากินไม่เยอะแล้วก็จะเราจะทำเป็นน้ำข้นนะคะน้องโซเฟียชอบกินเป็นน้ำข้นนี่จอยก็จะใช้แบบนี้นะคะเป็นมาร์ทเฟลตเนาะเป็นนมสำหรับใส่อาหารค่ะทุกคนส่วนเครื่องแกงก็ใช้เครื่องแกงสำเร็จนะคะเครื่องแกงต้มยำกุ้งสำเร็จค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเตรียมของแล้วก็ไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะล้างส่วนผสมก่อนไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมาที่ตั้งกล้องอยู่ที่ทำงานค่ะทุกคนก็เลยน้องโซเฟียก็ดูทีวีอยู่ไม่มีเวลามาถ่ายคลิปให้แม่ตะไคร มะเขือเทศก็ใส่เป็นลูกเลยใส่ต้มลงไปเป็นลูกเลยค่ะทุกคนแล้วก็ใครจะใส่เขาเรียกอะไรอ่ะน้ำมะขามด้วยก็ได้นะคะแต่เราจะไม่ใส่น้ำมะขามนะคะวันนี้จะใส่ให้โซเฟียบีบน้ำมะนาวกินเอาThank you.
ใส่เห็ดเยอะๆนี่ค่ะทุกคนปลาแซลมอนปลาแซลมอนใส่แบบนี้เลยนะคะนี่เขาเอาหนังออกให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็หั่นเป็นเต๋าแบบเนี้ยนี่ได้แล้วแค่นี้พอค่ะทุกคนกินกันสองคนนี่นะคะเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้เห็ดนะคะมะเขือเทศต้นหอมตะไคร้อันนี้เป็นพริกแกงนะคะทำต้มยำกุ้งใส่ปลาแซลมอนด้วยอันนี้ก็เป็นนมอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยจ้าต้มน้ำก่อนขาดไปอย่างหนึ่งคือใบมะกรูดเนาะทุกคนไม่มีใบมะกรูดตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะทุกคนแล้วก็คนให้เข้ากับน้ำนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่วัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีมะเขือเทศตะไคร้แล้วก็หัวหอมนะคะพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่เห็ดลงไปก่อนนะคะเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยค่ะกับกุ้งนะคะพยายามเวลาเราใส่ปลาลงไปอย่าพยายามคนน้ำซุปนะคะเพราะว่าจะทำให้น้ำซุปของเราคาวได้นะคะน้ำก็ซุปของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะต้มยำของเราก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะเครื่องปรุงใส่ตามชอบเลยนะคะใครจะเพิ่มรสชาติยังไงก็แล้วแต่เลยค่ะแต่จอจะใส่แค่น้ำปลาลงไปนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันดูเลยค่ะว่าจะรสชาติเป็นยังไงสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนก็เลยเรียกน้องโซเฟียมาชิมก่อนเราจะเลยไปเริ่มนั่งกินกันนะคะน้องโซเฟียบอกอร่อยมากเลยแม่น้ำซุปไม่เผ็ดเลยขั้นตอนสุดท้ายใส่นมลงไปค่ะนมเฟลตแต่สำหรับใส่อาหารนะคะจะทำให้เป็นน้ำข้นแล้วก็รสชาติก็จะนัวยิ่งขึ้นนะคะต้มยำกุ้งของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนไปนั่งชิมนั่งทานด้วยกันเลยนะคะ
ขอให้ทุกท่านแล้วก็ขอให้เราสองคนทานให้อร่อยนะจ๊ะนี่เลยแม่ค้ามาทำกับข้าวให้กินที่บ้านโอเคนะคะไปนั่งกินกันเลยค่ะบรรยากาศข้างนอกก็จะประมาณนี้นะคะนี่ตอนนี้ก็เวลาบ่าย30นาทีแล้วนะคะทุกคนเราก็ทานอาหารกัน2คนวันนี้นะคะไปทานด้วยกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนนี่แม่กินเอาเห็ดเยอะๆข้าวเนี่ยมาจากที่ทำงานเมื่อวานนี่ค่ะทุกคนบีบมะนาวใส่นิดนึงน้องโซเฟียชอบบีบมะนาวหนูบอกว่าไงนะกินอันนี้คิดถึงทะเลใช่ไหมมาทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะน้องโซเฟียไม่ขอเข้ากล้องนะคะไม่อยากเข้ากล้องอร่อยมากร้อนอากาศเย็นๆข้างนอกซดน้ำซุปร้อนๆอร่อยค่ะทุกคนเพื่อนๆเมียนได้อะไรกินข้าวเย็นคะวันนี้วันเสาร์วันหยุดหลายๆคนก็หยุดบางคนก็ไม่ได้หยุดเนาะวันเนี้ยปลาแซลมอนกุ้งตัวใหญ่ๆดูดิดูกุ้งเหนียวหนึบอร่อยมากกุ้งอร่อยเมื่อวานพาน้องโซเฟียดูหนังซีรีส์ของถ้ำหลวงอะค่ะทุกคนตอนจบร้องไห้กันทั้งสองคนเลยหนูแต่หนูก็เศร้าไม่ใช่เหรอทั้งสงสารทั้งดีใจหนังมันอยู่ใน Netflix ตั้งนานแล้วนะทุกคนแต่ว่าจอยเพิ่งดูคือมี 5-6 ตอนนี่แหละเขาทำหนังออกมาดีมากโอเคทุกคนใครได้อะไรกินก็ขอให้กินอร่อยๆนะคะเดี๋ยวจอยกับน้องโซเฟียขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าวันคลิปนี้มาคลิปสั้นๆนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเกือบหมดทุกคน2คน หมดเกลี้ยงเหลือน้ำซุปนิดนึงกับเครื่องเทศเนี่ยมีแต่พวกเนี้ยไม่กินส่วนกุ้งกับปลาหมดเกลี้ยงอร่อย